ชีสบอลอร่อยเฉยยัดแค่ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วอร่อยเฉยอร่อยเฉยสวัสดีครับสวัสดีทุกคู่ทุกคนนะครับสวัสดีน้องๆสวัสดีพี่ๆสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายที่เข้ามาดูพี่เสือมาแล้วนะครับผมวันนี้ครับตามคำเรียกร้องนะครับแบบโคตรเยอะทุกคลิปใต้คอมเมนต์จะมีครับผมอยากให้ทำคลิป ASMR เกี่ยวกับชีสบอลนะครับพี่เสือก็ไปควานหามานะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับหายากมากวันนี้ไปร้านนู้นก็ปิดร้านนี้ก็ปิดร้านนั้นก็ปิดบ้านผมก็ปิดโอ้โหวันนี้เนี่ยมีอยู่4รสชาตินะครับแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้ปนหมดก็คือมีจำได้มีชีสวิ่งแซ่บ ลืมชีสวิ่งแซ่บแล้วก็ปาปริก้าสปาเกตตี้มั้งไม่รู้ช่างมันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะชิมให้ดูนะครับแล้วผมบีบออกอันแรกนะครับทุกคนชีสหายต้องลุ้นว่ามันจะมีชีสหรือเปล่าผมขอไม่บอกร้านแล้วกันนะครับผมใครอยากได้อะไรเลยก็ไปตามหากันเอาเองนะครับ มาโอเคงั้นวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้กินอะไรต่อไปในคลิปหน้านะครับมันคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆแต่ว่ากดหัวใจให้ทุกคนแน่ๆแต่ว่าช้านิดนึงรอหน่อยนะก็เหมือนกับที่ผมรอเธออะไรเงี้ยนะครับทุย โอเคปะงั้นเราไปฟังเสียงกินกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงครับปะมาครับผมชิ้นแรกครับเสียบเหมือนกันเว้ยอ
ฉีดยืดคนยืดโอเคครับน้องๆผมงงก็ก่อนอื่นเลยผมขอกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชีสบอลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือผมเนี่ยไม่เคยกินชีสบอลเลยในชีวิตนี้ไม่เคยกินเลยแล้วผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์เจอว่าพี่เสือกินชีสบอลหน่อยค่ะพี่เสือกินชีสบอลหน่อยครับน้องเสือกินชีสบอลหน่อยครับอะไรอย่างนี้คือแบบผมไม่เคยกินผมก็เลยไปตามหาในสุรินทร์ร้านเดียวเห็นว่าชีสบอลอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แล้ววันนี้ผมก่อนซื้อเนี่ยผมก็ถามว่านี่ใช่ชีสบอลไหมครับใช่ครับโอเคโอเคแล้วผมซื้อเยอะด้วยผมจะแกะให้ดูเลยนะครับทุกคนบี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 บุ๊บ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 คือแบบอยากจะหัวเราะแต่ว่าไม่ได้ว่าเขานะคือเราไม่รู้ไงในความคิดเลยความฝันของเราอ่ะคือชีสบอลสำหรับผมเนี่ยมันจะต้องยืดเป็นชีสยืดๆออกมาเข้าใจป่ะเออนั่นคือในความคิดผมมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เออเอาไปว่าผมตั้งใจทำคลิปนี้แล้วก็จะทำให้ดีในคลิปต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมคลิปนี้อยู่ในช่วง ASMR นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เสือด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้กินอะไรต่อไปนะก็คงไม่อยากจะกินชีสแล้วกลัวแบบซื้อมาแล้วเป็นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เสือด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ